เรทีีย่นจทะุกเครียนนนะคะสู่การเรียนปีการศึกษา2564นะคะในปีนี้นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูมาศนะคะหรือคุณครูหนูนานะคะคุณครูจะมีสองชื่อนะคะทำไมมีหลายชื่อจังขออนุญาตดูหน้าด้วยนะคะน้องไอด้ามาแล้วนะคะตื่นนอนหรือยังคะล้างหน้าหรือเปล่าล้นางะค่ะมีอล้างไม่ล้างครับเอไม่งลอ้่าะงอใชุ่่นไหมไม่ล้างแล้วล้างหน้าแต่งหน้าต้องทาปากด้วยนะคะแต่งหน้าให้สวยนะคะใครไม่หล่อต้องทาแป้งด้วยนะคะน้องมันกวนค่ะครูไม่เป็นไรน้องอยากเรียนนะคะมีเด็กๆคนไหนยังไม่เปิดกล้องอีกไหมคะลูกโอ้โหบางคนยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่เลยเอมมี่เอมมี่ได้ยินเสียงครูมาศไหมคะได้ยินน้องค่ะดีมากค่ะน่ารักที่สุดเลยน้ำเพเดี๋ยชวรน้ำเพพชีร่อยู่ที่ไหนลไดู้เลก่นโทรศัพท์ครับพี่ได้เล่นโทรศัพทป์ิดอยู่ปิดแต่อยเูมื่่อกนีะ้คเล่ะนโทรศัพท์ไงก่อนเล่หรนอเข้ามาครบหรือยังคะเนี่ยใครยังไม่เปิดกล้องคะเด็กหญิงกิติยพรเดี๋ยวเปิดจะกล้อบงอกด้วคยุณค่ะให้พี่ดำอยู่เก็บแอปให้คุณแม่เห็นหน้าด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหล่อสวยแค่ไหนนะคะกิติยพรเปิดกล้องแล้วน้องมะนาวนะคะเปิดกล้องแล้วนะคะน่ารักมากค่ะมีใครยังไม่เปิดกล้องอีกคะลูกสู่อะไรคะสุวพัฒน์นะคะน้องอิมอิมเปิดกล้องด้วยนะคะลูกครูมันไม่เห็นหน้าค่ะนะคะไหนพี่ทัตวไหานนเปพิดี่กล้อเงขาด้วยมานะเลค่นะโทพัรทรศัพทพ์กับลพนี่ะคะอีคิวนะคพะีเ่ปิดกล้องนด้ะวยนะคะใครเอ่ยวนันะนคี้ะหนูไม่ได้เปิดเพลงนี้จสะักไดเพ้ลงเช็คโอเคเก่งมากค่ะโอ้โหอยู่ในสวนด้วยนะคะมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะวันเหมนาะี้กับบรรยากาศของการเรียนซูมนะคะไม่มีใครรบกวนอยู่กับแลธ้รวรมชาหตนูินเะดี๋ยควะเมื่อกี้ไปแล้วเสียดงีเลยมากเลยค่ะเปิดกล้องด้วยค่ะลูกว่าจะกินสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนอย่าปิดกล้องนะคะลูกเปิดกล้องด้วยค่ะคุณประกาศประกาศเปิดหรือไยังงคะไม่เป็นไรอ่ะหนูรู้เรื่องเปิดหรือยังคะนี่เด็กไม่เปิดกล้องพี่ไอ้ได้ยังไม่เปิดครับเปิดกล้องลูกเปิดแล้วเปิดใหม่ด้วยพนักงานสอนให้เด็กปิดมือเต้นพี่อะบอกพี่ไอ้ได้เมื่อกี้พี่ได้ฟังเพลงโอเคนะคะนึกไอคิวใช่ไหมของข้าค่ะตอนนึกไอคิวน่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างเอ่ยไหนใครอยู่บ้านสวนนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะน้องอีกคิวนะคะอยู่บ้านสวนเหรอคะต้พนีไม่้ร่เมล่นรื่ตนิ๊กมตาก็อกเลครยับใครเล่นติ๊กตอกครับทุกคนสักทีได้ไหมนะคะต้นข้าวต้นข้าวเปิดกล้องด้วยนะคะลูกนะคะเปิดกล้องด้วยนะคะให้ครูเเอห็็นมนมะีกรคะดูะกเขาอันตรายหรอคะใครมาแล้วใครมาแล้วนะคะช่วยเปิดกล้องด้วยนะคะลูกคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนเตรียมพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะเปิดหรือยังคะลูกตอนนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดกี่คนคะคุณครูอ้อยตอนนี้เด็กๆเข้ามาทั้งหมดแล้วกี่คนคะคุณครูอ้อยหนึ่งคนคือผม33อยู่เลยเหรอคะเราเหลือเวลาอีกนะคะเหลือเวลาอีก7 นาทีนะคะเราจะเริ่มเรียนแล้วนะคะเด็กๆคนไหนนะคะยังไม่เข้ามานะคะให้รีบเข้าเลยนะคะเข้ามารายงานตัวเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วให้เด็กๆเปิดหน้ากล้องด้วยนะคะครูมาจะได้ทราบว่ามีเด็กคนใดบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนด้วยกันมาก่อนเพิ่งมาเจอกันบางทีครูมาก็อาจจะไม่เคยพบเห็นหน้าตานะคะจะได้เห็นนะคะแล้วก็จะได้รับทราบด้วยนะคะไม่ได้ยินเลยเป็นยังไงคะกับการเรียนไปในช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะที่พบเจอครูมาเป็นครั้งแรกนะคะยังจำเนื้อหาที่ครูมาสอนได้หรือไม่นะคะลืมหรือยังคะลืมหรือยังคะยังไม่ลืมยังไม่ลืมเก่งมากค่ะครูมาขอให้จดจำความรู้นี้นะคะไว้นานๆนะคะไว้ให้ตลอดเลยนะคะเด็กๆจะได้มีความรู้พื้นฐานที่แน่นนะคะวิชาสังคมเป็นวิชาที่เรียนไม่ยากนะคะลูกแต่ว่าเด็กๆต้อง
ใส่ใจยันอ่านหนังสือเยอะๆนะคะแล้วก็ขยันทำแบบทดสอบนะคะแล้วเด็กๆ ก็จะเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะคุณแน่ใจว่าครูสอนเด็กๆอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่นักเรียนไปอ่านหนังสืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่เกิดความสนุกสนานแต่ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนในออนไลน์มาเรียนในซูมกับครูนักเรียนอาจจะได้อะไรที่มากมายมากขึ้นนะคะใครมาแล้วเอ่ยเปิดกล้องด้วยนะคะลูกเปิดกล้องด้วยนะคะใครยังไม่มาครับใครยังไม่มานะคะมีใครยังไม่มาเอ่ยเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะใครยังเข้ามาไม่ทันรีบเข้ามานะคะอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะในแต่ละวันนอกจากการเรียนแล้วทำอะไรบ้างช่วยแบ่งเบาภาระงานพ่อแม่ไหมคะตกปลาไม่เลยค่ะใครยังนะคะฮะผมนั่งตกปลาช่วยแบ่งเบางานพ่อแม่นะคะเข้ามาครบทุกคนหรือยังคะไหนตอนเรียนอยู่ป.4ใครได้เกรด4วิชาสังคมบ้างคะมีไม่เอ่ยยกมือให้ดูหน่อยค่ะไม่ทราบค่ะลืมไปแล้วค่ะยกมือเลยยกมือโอ้เก่งมากเลยนะคะเก่งมากเก่งมากๆนะคะแสดงว่าคนที่ได้เกรด4วิชาสังคมเป็นคนที่ค่อนข้างความจำดีนะคะจำดีจำแม่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโลกจินตนาการสูงนะคะอันนั้นเองนะคะมีความคิดที่ส่วนตัวสูงด้วยนะคะเหลืออีก4นาทีลูกใครยังไม่มาสวัสดีครับน้องพีทสวัสดีครับน้องพีทน้องพีทได้ยินครูมาดไหมคะลูกน้องพีทได้ยินเสียงไหมคะน้องพีทเปิดไมค์ก่อนก็ได้นะคะลูกเปิดไมค์ก่อนก็ได้นะคะเปิดหรือยังคะเพื่อนคนไหนยังไม่เข้ามาให้รีบนะคะลูกเหลืออีก3นาทีนะคะครูม่านจะรีบสอนแล้วนะคะอีก3นาทีนะคะหมาน่ารักดีคุณครูครับเล่นหมาพี่เขาเป็นคนเหรอแค่ให้คุณครูหน่อยเนาะระวังประตูปั้งนะลูกนั่นนี่เวลาเราจะเลื่อนนะขึ้นระดับเดินทางไปนั่งแล้วกลับป่ะพรุ่งนี้เองคืออะไรเด็กๆเข้ามาครบหรือยังคะลูกพร้อมหรือยังคะใครพร้อมแล้วคอสพร้อมแล้วสองนิ้วหน่อยค่ะพร้อมยังสู้ๆชู2นิ้วด้วยค่ะสู้ๆค่ะพร้อมหรือยังคะชู2นิ้วนะคะสู้ๆนะคะสู้ตายค่ะสู้ตายนะฮะพร้อมหรือยังคะมีใครยังไม่เข้ามาอีกไหมคะครูจะได้เวลาสอนแล้วนะคะเปิดกล้องด้วยนะคะขอเห็นหน้าด้วยตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอของครูมากหรือยังคะนักเรียนเห็นหน้าจอของครูมากหรือยังคะค่ะนะคะเห็นหรือยังคะลูกโอเคเห็นแล้วนะคะนะคะอีก1นาทีสุดท้ายมีใครยังเข้ามาไม่ทันอีกเอ่ยน้องมิ้นน้องมิ้นเปิดเข้ามาในรูปเปิดหน้าจอด้วยนะคะโอเคกลับหัวหรือเปล่าคะลูกปรับใหม่ปรับใหม่นะโอเคเข้ามาอีกแล้วนะคะนักเรียนขึ้นชื่อด้วยนะคะจะได้เห็นนะคะ
โอเคค่ะตอนนี้เข้ามาแล้ว47คนนะคะเหลืออีก1นาทีเท่านั้นนะคะครูจะเริ่มการเรียนการสอนแล้วนะคะเด็กๆทำใบงานที่ครูมาแจกให้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับเก่งมากค่ะแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูเนื้อหาตามไปนะคะแล้วนักเรียนก็เอาไปตอบคำถามได้นะคะแล้วในสัปดาห์หน้าครูมาจะมีแบบฝึกหัดนะคะส่งตามไปให้ให้นักเรียนพิมพ์ออกมาทำนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะได้เวลาแล้วนะคะขออนุญาตสอนเลยนะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในขณะที่ครูสอนนะคะสโลโมชั่นในขณะที่ครูมาสอนนักเรียนเปิดหน้ากล้องได้แต่ให้ปิดเสียงนะคะเพื่อไม่ให้เสียงมันรบกวนในขณะที่ครูมาสอนนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะลูกขอให้นักเรียนทุกคนเปิดกล้องนะคะเพราะครูมาจะดูว่านักเรียนนั่งเรียนหรือเปล่าในขณะที่ครูมาสอนนะคะพร้อมนะคะพร้อมหรือยังคะโอเคเปิดกล้องได้ค่ะเปิดกล้องแล้วปิดเสียงนะคะเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนในขณะที่ครูมาสอนนะคะโอเคนะคะมาดูนะคะวันนี้นะคะมีใครกำลังเข้ามาอีกเอาเร็วลูกเร็วอีกคนสองคนเร็วค่ะเดี๋ยวเริ่มสอนแล้วนะคะขณะที่ครูมาสอนแล้วนักเรียนเข้ามานะคะนักเรียนอาจจะได้รับฟังไม่ทันนะคะพร้อมกับเพื่อนก็จะทำให้นักเรียนเสียโอกาสนะคะการอ่านหนังสือกับการฟังครูบรรยายไม่เหมือนกันนะคะอรรถรสและรสชาติต่างกันนะคะใช่ไหมคะนะคะถ้านักเรียนอ่านหนังสือก็เหมือนกันนักเรียนทานก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ปรุงเครื่องแต่ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนซูมฟังครูมาบรรยายนะคะก็เหมือนกับนักเรียนทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีรสชาติครบเครื่องนั่นเองนะคะเพราะมันก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอย่างน้อยการเรียนซูมเราได้เห็นหน้ากันนะคะเราได้พูดคุยได้สนทนากันนะคะการอ่านหนังสือก็เห็นแต่หน้าเราคนเดียวนะคะเพราะนั้นเข้ามาเรียนซูมดีที่สุดนะคะมาแล้ว51คนค่ะอีก2คนสิคะลูกเข้ามาหรือยังคะใครยังมาไม่ทันใครเพิ่งตื่นนอนรีบนะคะรีบเลยนะคะโอเคไหมคะใครโอเคแล้วนะคะใครพร้อมแล้วคะโอเคใครพร้อมแล้วชูนิ้วโป้ขึ้นมานะคะนิ้วโป้ค่ะนิ้วโป้นะคะนิ้วโป้มือขวาด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้นะคะโชว์หรือยังคะนิ้วโป้เป็นสัญลักษณ์ของนักสู้และเป็นสัญลักษณ์ของคนดีคนขยันด้วยนะคะเพราะนั้นเขาบอกยกโป้ให้คนดีนะคะยกโป้ให้กับคนขยันนะคะแชมเบอร์เลยนะคะเปิดหน้าจอนะคะนักเรียนปิดไมค์ได้เลยนะคะเชิญนักเรียนทุกคนปิดไมค์ค่ะพร้อมนะคะในวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะศาสนานั้นมีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไรต่อเราอย่างไรทำไมเราต้องเรียนรู้นะคะเรามาดูกันนะคะไอจอมันใหญ่ไปไหมลูกนี่มันบังอ่ะมาดูนะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะหนึ่งล่ะพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยนะคะเช่นการยิ้มง่ายการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์การอบอ้อมอารีการรู้จักให้อภัยนะคะการมีสัมมาคารวะนะคะการเคารพผู้อาวุโสกว่าเป็นต้นนะคะอันนี้เราเรียกว่ารากฐานทางวัฒนธรรมของคนไทยนะคะที่เราได้รับมรดกตกทอดมาจากทางพระพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านการเคารพของคนไทยนะคะได้แก่การไหว้นะคะและการกราบจะเห็นได้อย่างเด่นชัดมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูนะคะรากฐานทางวัฒนธรรมนะที่ครูมาเกิดไปแล้วนะคะการเคารพผู้อาวุโสเห็นไหมคะนี่จะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ผู้น้อยต้องแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นะคะการยิ้มง่ายของคนไทยก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธศาสนานะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะเราบอกว่านะคะศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านะคะข้อที่1ครูพูดไปแล้วนะคะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมทีนี้เรามาดูข้อที่2พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดศิลปกรรมไทยที่งดงามนะคะ
ศิลปกรรมไทยที่งดงามได้แก่อะไรบ้างนะคะการเกิดศิลปกรรมไทยที่งดงามนั้นนะคะเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะจึงทำให้เกิดสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเช่นนักเรียนดูภาพแรกนะคะลูกนะคะภาพแรกนะคะเป็นวัดมหาธาตุนะคะอันนี้นะคะองค์พระพุทธรูปเนี่ยที่นักเรียนมองเห็นนะคะครูออยไปก่อนละกลับคืนค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะนักเรียนพอดีไปโดนก็เลยไปเร็วค่ะดูนะคะนี่ถ้าเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะนักเรียนนะคะเห็นไหมคะองค์พระพุทธรูปนักเรียนดูนะรูปภาพตามที่ครูมาศบอกนะคะทำไมไปเร็วมากเลยเนาะนักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะองค์พระพุทธรูปเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะลูกเราเรียกสถาปัตยกรรมหรือปฏิมากรรมคะเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเปิดไมค์ตอบกับครูมาศได้นะคะปฏิมากรรมครับเขาเรียกว่าอะไรนะคะปฏิมากรรมปฏิมากรรมปฏิมากรรมก็คือการปั้นเป็นรูปทรงองค์ส่วนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่ถ้าเป็นรูปด้านหลังล่ะคะรูปเป็นรูปด้านหลังล่ะคะด้านหลังองค์พระพุทธรูปเขาเรียกว่าอะไรคะสถาปัตยกรรมเก่งมากค่ะสถาปัตยกรรมนะคะสถาปัตยกรรมก็คือการก่อสร้างรูปทรงเช่นบ้านเรือนตึกนะคะวัดวาอารามต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้นะคะเป็นมรดกนะคะทางพระพุทธศาสนาที่ทำให้เกิดปฏิมากรรมไทยที่งดงามนะคะในเรื่องของการสร้างนะคะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะลูกทีนี้นักเรียนมาดูนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเลยอันนี้เป็นด้านสถาปัตยกรรมเห็นไหมคะสถาปัตยกรรมนะคะความสวยงามความโดดเด่นเห็นไหมคะวัดพระบรมธาตุนะคะเห็นไหมคะชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสวยไหมคะลูกสวยไหมนี่เป็นสถาปัตยกรรมนะคะทางภาคใต้ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มาดูภาพอีกด้านหนึ่งนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเห็นไหมคะนี่ก็เป็นสถาปัตยกรรมนะคะที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเราก็คือกรุงเทพนั่นเองจังหวัดกรุงเทพนะคะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะต่อมาเรามาดูปฏิมากรรมนะคะครูก็บอกไปแล้วว่าปฏิมากรรมคือการปั้นเห็นไหมคะการปั้นรูปทรงองค์ส่วนของพระพุทธรูปนะคะนักเรียนดูนะคะภาพแรกนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะนี่เห็นไหมคะภาพที่สองเป็นพระพุทธสิงหิงนะคะอันนี้มีความโดดเด่นและสวยงามมากนะคะอันนี้จัดอยู่ในงานประเภทปฏิมากรรมนะคะก็คือการปั้นนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนดูต่อนะคะอันนี้เขาเรียกว่าจิตรกรรมฝาผนังนะคะจิตรกรรมฝาผนังภาพวาดพระมหาชนกนะคะวัดลาดอะไรคะลาดผาตารามนะคะแล้วก็ภาพวาดฝาผนังวัดหนองแวงอารามหลวงเห็นไหมคะนี่คือความสวยงามนะคะจิตรกรรมคืออะไรจิตรกรรมก็คืองานขีดเขียนงานวาดนะคะการระบายสีเพื่อให้เกิดเป็นรูปภาพนั่นเองนะคะจะอยู่ตามฝาผนังวัดต่างๆเห็นไหมคะนี่ก็คืออะไรคะคือมรดกเช่นเดียวกันนะคะมรดกอันล้ำค่านะคะอยู่ในประเภทข้อที่สองใช่ไหมคะครูยูเทิร์นขึ้นตรงนี้ย้อนกลับขึ้นไปข้างบนนี่เห็นไหมคะอยู่ในประเภทที่สองเห็นไหมคะลูกพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดศิลปกรรมไทยในด้านของสถาปัตยกรรมครูก็บอกไปแล้วนะคะในด้านของสถาปัตยกรรมนะคะมันเลื่อนไปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะลูกนะคะนี่ในด้านของสถาปัตยกรรมในด้านของปฏิมากรรมเห็นไหมคะแล้วก็ในด้านของจิตรกรรมฝาผนังนะคะนักเรียนจดทันไหมคะลูกนักเรียนสามารถจดปีกย่อยรายละเอียดได้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะที่เป็นมรดกอันล้ำค่าอยู่ในข้อที่3ก็คือพระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบต่อกันมาอย่างช้านานนะคะจึงมีพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำบุญตามแนวความคิดของพระพุทธศาสนานะคะเช่นการตัดผมไฟนักเรียนดูจากภาพนะคะภาพด้านล่างเห็นไหมคะลูกเห็นภาพด้านล่างไหมคะการตัดผมไฟนะคะมีอะไรอีกนะคะมีอะไรอีกคะโอ้ตะเลิดไปเร็วละคุณแป๊บเดียวกระโดดละมาดูนะคะเช่นการตัดผมไฟนะคะการแต่งงานงานศพ
การทำบุญในวันพระและพิธีงานต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อเกิดนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราที่สืบต่อกันมาเห็นไหมคะลูกภาพด้านล่างเห็นไหมคะภาพแรกจะเป็นภาพเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะการตัดผมไฟให้กับเด็กแรกเกิดซึ่งจะเป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะจนตราบถึงปัจจุบันนี้นะคะภาพที่2เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรพิธีงานแต่งนั่นเองนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยเช่นเดียวกันที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและภาพที่3งานศพนะคะก็เป็นภาพงานศพเก่งมากค่ะเป็นพิธีการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเป็นความเชื่อนะคะในครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะทำพิธีนะคะในการเผาศพนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูต่อนะคะทีนี้เรามาดูนะคะมรดกอันล้ำค่านะคะในด้านที่4ก็คือพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อวรรณกรรมไทยนะคะวรรณกรรมไทยมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะวรรณกรรมที่เกิดจากหลักคำสอนจำไว้นะคะนักเรียนวรรณกรรมไทยทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เกิดจากหลักคำสอนทางศาสนานะคะเช่นเรื่องไตรภูมิพร่วงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายในการปกครองใช่ไหมคะเป็นยุคแรกๆที่มนุษย์อยู่รวมกันนะคะเป็นสังคมเป็นเมืองเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองจึงต้องใช้ในเรื่องของหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปกครองให้นะคะให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนักเรียนมาดูนะคะไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์นะคะตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาและคำในภาษาไทยจำนวนมากที่มีรากศัพท์นะคะมาจากภาษาบาลีนะคะเช่นคำว่ากิเลสกิริยานะคะกีฬานะคะบัลลังก์เมตตามเหสีนะคะวิริยะนะคะสัญญาณโอวาทอันนี้เป็นรากศัพท์ในภาษาไทยที่ได้มาจากภาษาบาลีนะคะจะเห็นว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญมากนะคะในด้านของวรรณกรรมไทยนะคะเรื่องที่นักเรียนควรจะจดจำนั่นก็คือเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะคะโอ้ยไม่สบายแล้วคุณแม่ก็เริ่มไปดื่มน้ำก่อนนะคะอ้าวต่อเลยนะคะลูกนะคะนักเรียนมาดูนะสอนให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีทำแต่ความดีเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเรากระทำความชั่วนะคะเราก็จะได้ตกไปอยู่ในนรกเห็นไหมคะนี่เป็นภาพวาดนะคะอาการว่าเมืองนรกเป็นแบบนี้นะนักเรียนมองเห็นไหมคะลูกเห็นไหมครับถ้าเห็นช่วยตอบครูด้วยค่ะเปิดไมค์ได้นะคะว่าเห็นครับเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับค่ะโอเคปิดไมค์ได้ค่ะครับครับผมนะคะจะเป็นภาพเกี่ยวกับนรกเห็นไหมคะนรกจะมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นหลักคำสอนนะคะถ้าประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะคะเขาจะมีรูปพระพุทธเจ้านะคะด้านขวามือจะเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะเสด็จไปโปรดอย่างเมืองนรกนะคะไปช่วยเหลือบุคคลที่กระทำความชั่วนะคะหลักคำสอนนะคะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะที่จัดอยู่ในเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพื่อย้ำเตือนให้ชาวพุทธเนี่ยนะคะได้นำไปยึดถือปฏิบัติว่าหากเรากระทำความชั่วเราก็จะต้องไปอยู่ในแดนนรกเมื่อเราหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปหรือตายแล้วนะคะแต่ถ้าเรามุ่งมั่นทำแต่ความดีเราก็จะได้ไปเมืองสวรรค์ตามความเชื่อนะคะและที่สำคัญวรรณกรรมไทยนะคะภาษาไทยที่เราใช้ในการสนทนากันจำนวนมากนะคะ
มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นเคยได้อ่านเคยพบเจอแต่นักเรียนไม่ทราบว่ามาจากภาษาบาลีทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งล่ะเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะใน4ด้านหลักๆที่ครูมาพูดมาแล้วมาดูข้อ2ใหญ่นะคะพระพุทธศาสนานะคะเป็นหลักในการพัฒนาชาติพัฒนาชาติยังไงคะให้มีความเจริญนักเรียนมาดูนะคะพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยดังนี้1นะคะหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนประกอบอาชีพสุจริตนะคะคำว่าประกอบอาชีพสุจริตก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ในหลักของศีลธรรมนะคะอยู่ในหลักของศีลธรรมนะคะซึ่งหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีเบญจศีลกับเบญจธรรมเบญจศีลแปลว่าข้อห้ามปฏิบัตินะคะหรือห้ามกระทำความชั่วทั้งปวง5ประการนะคะส่วนเบญจธรรมแปลว่าข้อที่ควรปฏิบัติอันดีงามนะคะเช่นตัวอย่างที่ครูมายกมาสอนในวันนี้นะคะก็คือเบญจธรรมข้อที่2ก็คือสัมมาอาชีวะนะคะคำว่าสัมมาชีวะหมายถึงการเลี้ยงชีพชอบในทางสุจริตคำว่าการเลี้ยงชีพชอบในทางสุจริตก็คือการประกอบอาชีพใดๆก็ตามที่ไม่ขัดตัวบทกฎหมายนะคะถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพชอบทั้งหมดนะคะถ้าเป็นการประกอบอาชีพที่ผิดต่อตัวบทกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดใช่ไหมคะคดโกงช่อโกงคนอื่นเขาอันนี้ถือว่าประกอบอาชีพไม่สุจริตไม่ดีนะคะต่อมาดูต่อนะคะภาระ4คืออะไรการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจนะคะประกอบไปด้วยกำลังนะคะกำลังปัญญาคือการประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตโดยการใช้สติปัญญาไตรตรองวิเคราะห์นะคะต่อมากำลังความเพียรก็คือมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่นะคะและ3กำลังทำงานโดยไม่มีโทสะแปลว่าความโกรธนั่นเองแต่คือก็ทำงานด้วยความสุขไม่อาฆาตพยาบาทหรือโกรธหรือใส่ร้ายหรือทำร้ายใครคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาดูต่อนะคะหลักคำสอนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าจริงไหมคะนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนดูภาพด้านล่างนะคะลูกพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักในการพัฒนาชาติยังไงแน่นอนแหละพัฒนาคนในชาติของเรานะคะให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะและก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองด้วยไม่ประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินั่นถือว่านักเรียนก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาชาติไทยได้เช่นเดียวกันถ้าทุกคนในชาตินะคะยึดถือและปฏิบัตินะคะตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะสังคมไทยเราจะเกิดแต่ความสงบสุขทุกคนจะดำเนินชีวิตอยู่ในหลักของศีลธรรมรู้ถูกรู้ผิดรู้จักแยกแยะใช้หลักเหตุและผลใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะถ้าเราประกอบอาชีพที่สุจริตคนที่ประกอบอาชีพก็จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับ2คนแม่ค้านี่เห็นไหมคะลูกเขาค้าขายเขามีรอยยิ้มสดใสดูแล้วเป็นไงคะดูแล้วมีความสุขนะคะเป็นอาชีพที่เป็นไงคะบริสุทธิ์และสุจริตด้วยนะคะต่อมานักเรียนมาดูต่อนะคะพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติด้านที่2ก็คือหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมืองนะคะเพราะหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นเน้นการปฏิบัติ3ประการครูเคยสอนเสมอว่าหากมนุษย์เรานั้นประกอบไปด้วยโอวาท3ในการดำเนินชีวิตนะคะสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขนะคะโอวาท3นั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรานำไปปฏิบัติเช่น1การไม่กระทำความชั่วทั้งปวงเห็นไหมคะถ้าทุกคนในประเทศชาติเป็นคนดีไม่มีใครกระทำความชั่วเลยสังคมประเทศไทยก็จะมีแต่ความสุขเพราะทุกคนเป็นคนดีก็จะไม่มีคนชั่วร้ายนะคะก็จะไม่ต้องมีคนล้มตายไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะทุกคนเป็นคนดีเห็นไหมคะต่อไปนะคะเช่นนะคะการขับรถโดยการเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงนะคะอันนี้ก็เป็นการทำความดีนะคะต่อตัวเองและต่อคนอื่นต่อบ้านเมืองด้วยและเคารพกฎหมายด้วยนะคะต่อมา2
ทำแต่ความดีเห็นไหมคะเมื่อเราไม่ทำความชั่วละเราก็มุ่งทำแต่ความดีนะคะความดีที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีในรากเหง้าของจิตใจก็คือความกตัญญูต่อบุพการีก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดาหรือเลี้ยงดูพ่อแม่ของเรานะคะผู้ให้ชีวิตผู้ให้ก่อเกิดเนื้อเลือดนะคะสติปัญญาร่างกายแก่เราทุกคนนะคะแล้วก็การไม่เบียดเบียนทำร้ายสัตว์นะคะด้วยความสนุกสนานหรือความเพลิดเพลินนะคะต่อมา3การทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมายถึงการที่เราไม่คิดร้ายต่อใครไม่คิดอาฆาตพยาบาทไม่คิดอิจฉาริษยานะคะรู้จักการให้อภัยต่อบุคคลอื่นที่กระทำความไม่ดีต่อเราหรือกระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเรานะคะมันก็เป็นความสุขนะคะและหลักธรรมที่ทุกคนควรจะยึดปฏิบัติอีกหลักธรรมหนึ่งก็คือพรหมวิหาร4นะคะพรหมแปลว่าสิ่งที่ดีนะคะพรหมวิหาร4ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเห็นไหมคะซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้คนไทยนะคะเคารพในกฎกติกาของบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเป็นหลักในการพัฒนาชาติของเราอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปสอดแทรกในหลักการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะคะโดยการยึดหลักโอวาท3อันนี้ครูขอเน้นย้ำนะคะโดยการยึดหลักโอวาท3ก็คือการไม่กระทำความชั่วทั้งปวงนะคะการทำแต่ความดีนะคะแล้วก็การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้า3ข้อนี้เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทยทุกคนประเทศชาติจะเกิดการพัฒนาเพราะทุกคนเป็นคนดีทุกคนมุ่งมั่นทำแต่ความดีและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติและในขณะเดียวกันถ้าทุกคนมีหลักพรหมวิหาร4ในการดำเนินชีวิตในชีวิตครอบครัวในสถานที่ทำงานในชุมชนในหมู่บ้านนะคะก็จะเกิดแต่ความสงบสุขนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความเมตตาเรามีความเมตตาต่อคนอื่นด้วยความรักเห็นไหมเขาบอกรักเมตตากรุณานะคะมุทิตาเรารู้จักยินดีด้วยกับบุคคลอื่นที่เขากระทำความดีอุเบกขาคือความไม่ลำเอียงนะคะถ้าทุกคนในสังคมมีความยุติธรรมมีความยุติธรรมนะคะและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะก็จะไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็หมายความว่าทุกคนเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองและข้อตกลงแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวในชุมชนหรือในจังหวัดถ้าทุกคนเคารพกฎกติกานะคะที่กำหนดไว้ได้ทุกสังคมก็จะมีแต่ความสุขเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะคะนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะเพราะเด็กๆทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติต่อไปในภายภาคหน้านะคะอ่ะนักเรียนมาดูต่อนะคะการปฏิบัติตนนะคะการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคมและประเทศชาติทำได้อย่างไรบ้างนะคะครูเคยสอนเสมอว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ว่าจะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือแม้แต่ศาสนาซิกเห็นไหมคะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาและเคารพกฎกติกากฎหมายของบ้านเมืองด้วยนะคะมาดูภาพที่1เห็นไหมคะถ้าทุกคนในสังคมนะฮะรู้จักรักษาความสะอาดเห็นไหมคะรู้จักรักษาความสะอาดบ้านเมืองที่อยู่อาศัยของตัวเองเป็นไงคะสังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุขภาพที่2ถ้านักเรียนทุกคนและทุกคนในสังคมรู้จักการรักชาติรักโลกด้วยการปลูกต้นไม้ดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของโลกเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะและภาพที่3เห็นไหมคะถ้าทุกคนในครอบครัวมีความรักความอบอ้อมอารีเห็นไหมคะลูกการเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันนะคะเคารพในกฎกติกาของครอบครัว
ครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสุขเพราะทุกคนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันนะคะมาดูภาพที่4เห็นไหมคะเด็กกำลังคัดแยกขยะเห็นไหมคะถ้าทุกคนรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมเห็นไหมคะลูกก่อนจะทิ้งขยะทุกครั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้งเช่นเดียวกันกับโรงเรียนมารีพิทักษ์ของเราที่พยายามปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กๆทุกคนรู้จากการย่อขยะจิ๋วก่อนทิ้งทุกครั้งเพื่อลดปริมาณพื้นที่ในการจัดเก็บขยะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากถ้านักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้และภาพสุดท้ายเห็นไหมคะต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนเองเห็นไหมคะครอบครัวประเทศชาติและชุมชนก็จะมีแต่ความสุขเช่นเดียวกันเห็นไหมคะลูกนี่คือการปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเด็กๆทุกคนได้เรียนแล้วนะคะเข้าใจนะคะก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะคะมาดูนะคะนะคะมาดูสิ่งสุดท้ายที่ครูมาจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะครูมาจะให้เด็กๆทุกคนนะคะคัดมาส่งมาด้วยนะคะเพื่อจะดูว่าเด็กๆ เข้าเรียนซูมจริงหรือไม่เด็กๆได้ปลายทบทวนความรู้จริงหรือไม่นะคะวันนี้ครูมาก็จะฝากบทเพลงนะคะให้เด็กๆทุกคนได้นำไปร้องนะคะแล้วก็เน้นย้ำความรู้สอดแทรกความรู้ลงไปในเนื้อหาบทเพลงด้วยนะคะนักเรียนเปิดหรือยังคะเปิดหรือยังคะลูกเห็นเนื้อเพลงครูมาไหมคะเห็นค่ะค่ะสุดยอดเลยนะคะเห็นแน่นอนโอเคเพลงนี้ว่าอะไรคะเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรคะเพลงหลักธรรมประจำใจหลักธรรมประจำใจนะคะเก่งมากเลยนะคะถ้านักเรียนสามารถท่องได้นะคะแล้วเรียนก็สามารถที่จะเอาหลักธรรมอิทธิบาท4นะคะไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตในครอบครัวหรือการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเห็นไหมคะหลักอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นไหมคะหลักธรรมในการพัฒนาตนทั้งด้านการเรียนนำไปสู่ความสำเร็จในด้านการทำงานและหลักธรรมอีกคำหนึ่งที่ครูสอนแทรกเข้าไปในเนื้อหาบทเพลงก็คือหลักอริยสัจ4เห็นไหมคะอริยสัจ4นะคะก็คือหลักธรรมแห่งการแก้ปัญหานะคะเมื่อทุกคนใช้ชีวิตในโลกนี้ย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วเราจะผ่านพ้นชีวิตวิกฤตตรงนั้นไปได้เราต้องยึดหลักอริยสัจ4ต้นเหตุแห่งความทุกข์นะคะแนวทางดับทุกข์วิธีดับทุกข์แล้วก็การไม่กลับมาทุกข์อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังคะเด็กๆ เปิดหน้าจอหรือยังคะเปิดแล้วค่ะพร้อมแล้วนะให้เด็กๆฟังครูม่าร้องก่อน1รอบนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆร้องตามก่อนแรกเราจะไม่ร้องก่อนให้เด็กๆอ่านพร้อมครูก็แล้วกันนะคะพร้อมกันนะคะ1 2 3นะคะหลักธรรมประจำใจหลักธรรมประจำใจเรียนรู้ไวๆเข้าใจทันทีเรียนรู้ไวๆเข้าใจทันทีอันทะอริยสัจ4ฉันทะอริยสัจ2รอบนะคะ3 2รอบฉันทะอริยสัจ4ฉันทะอริยสัจ4หลักธรรมนี้ช่วยพัฒนาตนหลักธรรมนี้ช่วยพัฒนาตนตุ่มฉันทะคือความพอใจฉันทะคือความพอใจวิริยะนั้นไซคือความขยันวิริยะนั้นไซคือความขยันจิตตะตั้งใจไว้มั่นจิตตะตั้งใจไว้มั่นจิตตาตั้งใจไว้มั่นจิตตาตั้งใจไว้มั่นวิมังสานั้นหมั่นนึกตรองวิมังสานั้นหมั่นนึกตรองพร้อมนะคะพร้อมหรือยังเดี๋ยวเปิดเรียนทดสอบเทสบทเพลงหมดเลยนะคะพร้อมนะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งยังไม่พร้อมเลยปรบมือหนึ่งครั้งคนไม่ตั้งใจนะคะคุณม่านมองเห็นคุณม่านติ๊กให้คะแนนด้วยนะคะว่าใครมีความตั้งใจในการเรียนแล้วมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างจริงใจนะคะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง
3ครั้งพร้อมไหมเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วนะคะหลักธรรมประจำใจเรียนรู้ไว้ไว้เข้าใจอริยสัจสี่ตัณหาอริยสัจสี่ตัณหาช่วยพัฒนาตนมีส่วนที่ฉันทำความพอดีนั้นใช้สุขพยายามตั้งใจไว้มั่นตั้งใจไว้มั่นตั้งใจไว้มั่น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 โอ้โหเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหนึ่งครั้งค่ะนะคะนักเรียนฟังครูร้องก่อนนะคะนักเรียนฟังครูม่าร้องก่อนนะคะแล้วนักเรียนจะได้ร้องถูกนักเรียนจะเพิ่งร้องนะคะนักเรียนฟังครูม่าร้องก่อนนะคะแล้วครูม่าฟังเสียงด้วยนะคะว่าใครเสียงเพราะสุดคนที่เสียงเพราะนะคะครูม่าคีย์คะแนนให้นะคะครูนักเรียนฟังครูม่าร้องก่อนนะคะอย่าเพิ่งร้องตามนะคะอย่าเพิ่งร้องสวนนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองมาร้องฟังหลักธรรมประจำใจรู้ไว้ไวเข้าใจทันทีฉันทาอริยสัจสี่ฉันทาอริยสัจสี่หลักธรรมนี้ช่วยพัฒนาตนฉันทาคือความพอใจวิทยานั้นใสคือความขยันจิตตาตั้งใจไว้มันจิตตาตั้งใจไว้มันวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรองวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรองหลักธรรมประจำใจเรียนรู้ไว้ไวเข้าใจทันทีฉันทาอริยสัจสี่ฉันทาอริยสัจสี่หลักธรรมนี้ช่วยพัฒนาตนฉันทาคือความพอใจวิทยานั้นใสคือความขยันจิตตาตั้งใจไว้มันจิตตาตั้งใจไว้มันวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรองวิมังสานั้นมันนึกตรึกตรองนะคะทีนี้ครูม่าจะฟังนักเรียนร้องนะคะสองรอบนะคะสองรอบนะคะพร้อมหรือยังคะหนึ่งพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วปรบมือสองครั้งครูม่าฟังเสียงอยู่นะคะให้นักเรียนเปิดเสียงทุกคนนะคะครูม่าฟังอยู่ว่านักเรียนร้องจริงหรือไม่นักเรียนร้องได้หรือเปล่าใครยังไม่เปิดไมค์คะใครยังไม่เปิดไมค์ถ้าไม่เปิดไมค์คุณไม่ได้ยินเสียงนะคะไม่ยินเสียงพอๆจากเด็กๆเลยนะคะคิวพี่คิวจะทำหน้างงสิคะลูกคุณว่านมองคิวครับพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณว่านจะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3ขึ้นค่ะทำประจำใจเรียนรู้ไว้ไวเข้าใจทันทีอริยสัจสี่อริยสัจนี้ช่วยพัฒนาตนคือความพอใจคือความพอใจ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 เก่งมากปรบมือให้ตัวเอง3ครั้งค่ะนี่ขนาดแค่ร้องครั้งแรกแล้วนะยกคอขนาดนี้เลยนะคะนี่ครูม่าขอถามหน่อยนะคะอิทธิบาท4ประกอบด้วยอะไรบ้างคะครูม่าสอนไปแล้วเมื่อกี้อิทธิบาท4ประกอบไปด้วยอิทธิบาท4หมายถึงอะไรคะนักเรียนต้องจดนะคะนี่ไปเก็บความรู้ครูม่าเพิ่มเติมให้นะคะอิทธิบาท4เป็นหลักธรรมสำหรับพัฒนาตนนะคะประกอบด้วยอะไรบ้าง1เดี๋ยวครูม่าจะถามสิ่งนั้น1ฉันทะนะคะอิทธิบาท4ประกอบด้วย1ฉันทะฉันทะพอใจใช่ค่ะ2อะไรคะวิริยะนะคะก็คือความขยันนั่นเอง3จิตตะจิตตะตั้งใจนะคะตั้งใจในงานการที่เราทำและสุดท้าย
วิมังสานั้นการไตร่ตรองตรึกตรองในสิ่งที่เราทำเพราะนั้นอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1ฉันทะเก่งมากความพอละวิริยะวิริยะเก่งมาก3อิตตะตะตะ4วิมังสานะเก่งมากนะคะเพราะนั้นอิทธิบาท4คือหลักธรรมอะไรคะหลักธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเองเดี๋ยวกูถามอีกรอบหนึ่งใครตอบไม่ได้ครูสุ่มถามดีไหมนักเรียนเปิดกล้องนะคะนักเรียนอย่าปิดกล้องนะคะเปิดกล้องเปิดกล้องหรือยังคะโอเคเดี๋ยวครูสุ่มถามนะคะครูสุ่มถามนะคะครูสุ่มถามนะคะอิทธิบาท4ประกอบไปด้วย1ฉันทะ1อะไรครับฉันทะอริยสัจฉะเก่งมาก2วิริยะวิริยะแปลว่าอะไรคะวิริยะแปลว่าความขยันความขยันเก่งมาก3จิตตะ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 แปลว่าอะไรคะจิตตะแปลว่าตั้งใจความตั้งใจนะคะและสุดท้าย4อะไรคะวิมังสาวิมังสาหมายถึงมันนึกถึงมันไตรตรองนะคะการไตรตรองการไตรตรองเก่งมากต่อไปหลักธรรมสุดท้ายที่อยู่ในบทเพลงคือหลักธรรมอริยสัจ4อริยสัจ4อริยสัจเป็นหลักธรรมพื้นฐานรู้ไว้นะคะอย่าเพิ่งร้องเพลงลูกเดี๋ยวร้องที่บ้านนะคะอย่าเพิ่งร้องอันนี้ครูมาถามเนื้อหาอยู่รู้ว่าลูกชอบนะแล้วไปร้องที่บ้านนะฮะอันนี้ครูถามก่อนว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้างลูกฉันทะไม่ใช่ฉันทะลูกอริยสัจ4ฉันทะมันอยู่อิทธิบาท4ลูกประกอบด้วยอะไรบ้างเอออริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้าง1เพื่อนพูดไปแล้วทุกทุกแล้วต่อไปแหละโอ้โหผ่านป.4มาได้ยังไงคะเนี่ยทุกแล้วทุกอ้าวตอนนี้กำลังเริ่มทุกแล้วคุณว่าจำไม่ได้อริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้างลูกหลักธรรมในการแก้ปัญหาตอบมา1ทุกข์ครูมาขึ้นต้นเนี่ยแล้วมีทุกข์อะไรอีกทุกข์EQ ตอบหน่อยลูกลืมแล้วเหรอทุกข์แล้วต่อไปอะไรทุกข์แปลว่าความไม่สบายใจสบายใจไม่ได้ฟังทุกข์แล้วก็สมุทรไทยเดี๋ยวครูมาจะมาถามนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูมาจะถามเนื้อหาความรู้เดิมก่อนที่สอนความรู้ใหม่เพราะนั้นวันนี้การบ้านนักเรียนนะคะต้องไปศึกษาหลักธรรมมาให้แม่นะอริยสัจ4นี่เรียนมาตั้งแต่ป.2นะลูกป.2นะอริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้างทุกแปลว่าความไม่สบายกายสบายใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคจำได้หรือยังเอ่ยจำได้หรือยังการบ้านวันนี้นะคะฝากให้นักเรียนไปหาความหมายของคำว่าหลักธรรมอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นหลักธรรมพื้นฐานนะคะที่เด็กๆทุกคนจะต้องแม่นนะคะอริยสัจ4อริยสัจ4หลักธรรมอริยสัจ4ใช่หรอบอกด้วยนะคะทุกสมุทัยนิโรธมรรคไปหาความหมายมานะคะทุกแปลว่าอะไรสมุทัยแปลว่าอะไรนิโรธแปลว่าอะไรและมรรคแปลว่าอะไรนะคะหลักธรรมพื้นฐานตัวนี้ยังไม่ได้ในสัปดาห์หน้าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมนี้ยากเลยนะคะไปเยอะยากเลยนะคะเพราะนั้นฝากเด็กๆ เลยนะคะส่วนบทเพลงนี้นะคะขอบใจเด็กทุกคนนะคะที่เด็กๆชอบแม้บางคนร้องเสียงเพราะมากเลยนะคะยังร้องค้างอยู่ก็ยังมีนะคะนะคะยังค้างอยู่ในอารมณ์ยังค้างอยู่นะคะนักเรียนไปฝึกร้องที่บ้านนะคะลูกนะครูขออนุญาตนะคะครูขออนุญาตทบทวนก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันวันนี้นะคะเวลาเรียนของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะครูขออนุญาตทบทวนนะคะความสำคัญของพุทธศาสนานะคะในด้านของมรดกนะคะมรดกอันล้ำค่าประกอบไปด้วย4ด้านหนึ่งนะคะในด้านของนะคะรากฐานทางวัฒนธรรมนะคะที่บ้านพูดไปแล้วนะคะในด้านของรากฐานทางวัฒนธรรมมีแก่อะไรบ้างการยิ้มการมีน้ำใจต่อการอบอ้อมอารีการรู้จักให้อภัยนะคะอันนี้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย2นะคะ
พระพุทธศาสนาขอให้เกิดศิลปกรรมไทยที่งดงามในด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมนะคะและก็กิจกรรมพระวันหนักนะคะต่อมานะคะเป็นมรดกอัลลัมพาด้านที่3คือพุทธศาสนาบอกให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเราพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการทำบุญนะคะเช่นการตัดผมไปงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานศพการทำบุญในวันพิธีกรรมงานต่างๆนะคะที่นักเรียนจะเห็นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็4พระพุทธศาสนาบอกให้เกิดวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนรกสวรรค์นะคะการทำดีนะคะการทำชั่วผลของการกระทำนะคะกรรมดีและกรรมชั่วเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงคำในภาษาไทยบางคำนะคะที่มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งภาษาบาลีสันสกฤตจัดอยู่ในของเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือภาษาทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะเช่นคำว่ากิเลสอย่างเงี้ยที่เราพูดกันประจำเลยนะคะคุณมีกิเลสหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะต่อมาดูต่อนะคะพุทธศาสนามีความสำคัญไงนะคะเป็นหลักในการพัฒนาชาติมีอยู่2ด้าน1นะคะพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะให้ดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตประกอบการงานใดๆก็ตามที่ขัดต่อตัวบทกฎหมายนะคะจะช่วยส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า2นะคะเป็นหลักในการพัฒนาชาติส่งเสริมนะคะให้คนในชาตินะคะปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมืองก็คือการหนักนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้ง3ด้านนั่นก็ได้แก่ไม่กระทำความชั่วทำแต่ความดีใจให้บริสุทธิ์หรือเราเรียกว่าโอวาท3ซึ่งเป็นหัวใจทางพระพุทธศาสนานะคะรวมไปถึงหลักธรรมประจำใจหรือหลักธรรมควรนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั่นก็คือพรหมวิหาร4มีความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะคะเคารพและเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองเพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนานะคะที่ครูมาสอนมาที่นะคะอยู่ในเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะแล้วก็ฝากไว้สำหรับเนื้อเพลงหลักธรรมประจำใจนะคะซึ่งวันเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเวลาที่เราต้องเลิกการเรียนการสอนแล้วนะคะก็ขอฝากเพลงทิ้งท้ายไว้วันนี้นะคะแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะหลักธรรมจำใจเรียนรู้ไว้ไวใจทุกที่ฉันท่าอริยสัจสี่ฉันท่าอริยสัจสี่ลักษณ์ฐานฐานตนฉันท่าคือความพอใจวิริยะนั้นใจคือความเพียรจิตตั้งใจไว้วันจิตตั้งใจไว้วันมังสานันเมื่อมิตรมิมังสานันบันนึกมิตรบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกันสัปดาห์หน้านะคะขอให้เด็กทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะครับครูมาค่ะครับเป็นไงคะเพลงที่ครูมาสอนค่ะครูมาเคยสอนมาตั้งนานแล้วค่ะดีมากเลยแล้วร้องได้ไหมคะจำได้ไหมร้องได้จำขึ้นใจเลยค่ะดีมากเก่งมากนะคะถ้าร้องได้ก็ต้องดึงความรู้ในเนื้อหาบทเพลงนี้ออกมาใช้ให้ได้ด้วยนะคะว่าบทเพลงนี้ให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมอะไรบ้างและแต่ละหลักธรรมนั้นมีความหมายนะคะอย่างไรบ้างนะคะครูดีใจมากเลยนะคะที่เด็กๆมาเรียนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสไหนใครมีความทุกข์บ้างเรียนสังคมมีไหมคะไม่มีนะใครบอกมีความสุขยกนิ้วโป้ให้ครูหน่อยครูจะได้มีกำลังใจในการสอนสัปดาห์หน้านะคะยกนิ้วโป้ให้ครูหน่อยเยี่ยมมากนะคะยกไว้ข้างหน้าไม่ต้องไปจูบที่ปากนะคะลูกนะคะยิงโชว์เลยเหรอครับยิงโชว์เลยเหรอครับติ๊กอ้าวคุณครูมาดไปไหนแล้วไปไม่ออกคุณครูมาดหลุดแล้วมั้งคุณครูไปออกไปแล้วเหรอครูมาดไปไหนแล้ววะทำไมอิ่มไหมติ๊กทำไปไหนแล้ววะได้เวลาได้เวลากินหอยกินหอยกันเถอะจบแล้วเสร็จบ้างนะพี่สิ